ถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอันนี้ก็ภาพน่ากลัวมากสัปดาห์ที่แล้วนี่ดินสไลด์แล้วก็เป็นรอยแยกแตกนี่น่ากลัวมากนะคะล่าสุดทางคุณสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็กรมทางหลวงมาดูแล้วนะคะจุดที่ว่านี้ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าปัญหาผิวถนนทางขึ้นภูทับเบิกเนี่ยทรุดตัวแล้วที่สำคัญคือมันมีโอกาสเกิดดินสไลด์ตามมาได้เพราะว่าลักษณะขั้นบันไดของชั้นดิน3ขั้นนะคะเป็นสัญญาณเตือนเริ่มต้นก่อนที่จะถล่มคือพูดง่ายๆอันนี้มันแค่เริ่มต้นนี่แค่เริ่มต้นเองแต่ภาพนี่แบบหนักหนามากแล้วนะใช่นะคะแล้วก็ตอนนี้สั่งการนะคะให้ประชาชน3ครอบครัวเพราะว่า3ครอบครัวนี้เนี่ยเขาอาศัยอยู่บริเวณนี้พอดีให้ย้ายออกไปซะเพราะว่าเสี่ยงที่อาจจะเกิดดินถล่มตามมาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้มอบหมายให้ในอำเภอหล่มเก่านะคะไปซักซ้อมการอพยพประชาชนอีก25ครอบครัวที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ไหนเสี่ยงนะคะก็ฝากเตือนกันเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดีกว่าอันตรายเกิดขึ้นน่านนี่ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญแล้วนะคะสำหรับกรณีของดินถล่มลงมาเนี่ยนะคะ